10:10 Set Index เช้าวันนี้เปิดมาบวกขึ้นมา12จุดนะตอนนี้นะครับ 1,619.75 จุดเราพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมครับ Head of Research and Content จากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดกันนะครับพี่กวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเช้าวันนี้สดใสเลย Set Index ดีขึ้นมาได้ถึง12จุดอันนี้เป็นแค่สัญญาณระยะสั้นๆหรือยังไงครับพี่กวีครับคำว่าสั้นนี่มันคือกี่วันหรือกี่เดือนก่อน เราต้องนิยามไว้ชัดเจนก่อน คือผมว่าการรีบาวด์รอบนี้จะแกร่งๆยังไงก็ตามเนี่ยดูเหมือนมันน่าจะขึ้นได้หรือไซด์เวย์ขึ้นได้จนถึงเดือนพฤษภาคมนะคือก่อนเลือกตั้งเลยหมายถึงว่าวันนี้จุดเริ่มต้นเหรอคะพี่วีใช่ๆนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าต้องฟังเหตุผลนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นลงมาตั้งแต่1,700ทุกคนก็รู้นะครับ ซึ่งสวนทางกับประเทศอื่นๆนะครับช่วงต้นปีนี่ทุกประเทศเขาบวกกันหมดเลยถูกป่ะครับแต่ว่าต้นปีของเราเนี่ยเดือนมกราเนี่ยไม่ไปไหนเลยแล้วก็มันลงพร้อมๆกับเขาเดือนกุมภามันมี2สาเหตุสาเหตุแรกเนี่ยเพราะว่าตลาดไปกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาครับคือเรื่องนึงก่อนซึ่งก็รับรู้ไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยสังเกตให้ดีว่าตลาดเนี่ยเริ่มไม่ได้กังวลละนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเริ่มนิ่งละคือขึ้นไปก็โดนเทขึ้นไปก็โดนเทก็แสดงว่าทุกคนเริ่มยอมรับแล้วละว่าดอกเบี้ยเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณสัก 0.25% ละนะครับครับแล้วก็เรื่องที่2ที่ทำให้หุ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์ลงแรงมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือต่างประเทศแหละอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไทยเองนะครับเพราะว่าแรกๆเขาคิดว่าผลประกอบการจะออกมาดีปรากฏว่าส่งสัญญาณมาตั้งแต่เศรษฐกิจไทยไตรมาส4แย่ครับแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ earning ของบริษัทจดทะเบียนไทยไตรมาส4แย่แล้วก็ตามมาด้วยการส่งออกเดือนมกราคมแย่คือมันสะท้อนหมดว่าอุ๊ยไปแล้วแย่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็รับรู้ไปในข่าวแล้วแต่สิ่งที่เราคาดหวังได้จากนี้ไปเราบอกแล้วแล้วไอ้สิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันจะมีอีกไหมซึ่งเราเคยคุยกันแล้วแหละว่า1,700ขายแล้วก็ต่ำกว่า1,630เนี่ยเราซื้อซึ่งมันก็ลงมาต่ำกว่านั้นอีกนะฮะแล้วก็บอกดาวไซด์อยู่ที่1,600ซึ่งก็โชคดีที่ไม่หลุดจากนี้ไปเนี่ยไตรมาสหนึ่งคือผมประกอบกับไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสี่ผมว่าดีขึ้นนะครับหนึ่งคือปีที่แล้วฐานต่ำอันแรกก่อนปีที่แล้วเนี่ยเรายังมีปัญหาเรื่องโควิดและจีนปิดประเทศอยู่ถูกไหมครับใช่ครับปีนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นปีที่แล้วฐานต่ำนะครับมันเศรษฐกิจปีไตรมาสหนึ่งจะดีมากนะครับจะดีกว่าไตรมาสสี่แน่นอนการเติบโตก็จะดีกว่าไตรมาสสี่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเศรษฐกิจไตรมาสหนึ่งน่าจะดีสองก็คือการท่องเที่ยวเราก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวผลประกอบการแล้วก็ราคาน้ำมันลงด้วยต้นทุนของผู้ประกอบการก็น่าจะลดลงในไตรมาสหนึ่งดังนั้นมองได้เลยว่าไตรมาส1ผลประกอบการจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส4ก็ปีที่แล้วก็จะดูดีเลยนะครับครับแล้วนักวิเคราะห์เนี่ยก็ไม่กล้าแล้วนะครับหงอเลยนะครับไม่กล้าเวอร์ละเพราะว่าไตรมาส4เนี่ยทุกคนหวังเยอะมากมันหวังจนแบบให้ซะเยอะอะแต่ไตรมาส1เนี่ยนักวิเคราะห์ผมเห็นแล้วล่ะตัวเลขเริ่มแบบไม่กล้าละก็แสดงว่าถ้าออกมาเนี่ยมันอาจจะดีกว่าคาดก็ได้นะครับนะครับถ้าเทียบกับไตรมาส4ที่มันแย่กว่าคาดอันนี้ก็เป็นภาพนึงที่อาจจะดีขึ้นแล้วก็ปันผลนะครับช่วงนี้ฤดูการปันผลก็จะมีการเก็งกำไรหุ้นปันผลกันขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าจะ XD กันเดือนเมษาถูกไหมครับเพราะตลาดร้อนจะเมษาปุ๊บก็มีการเลือกตั้งพฤษภาพอดีนักท่องเที่ยวก็เข้ามาช่วยกระตุ้นด้วยการบริโภคในประเทศพร้อมกับการเลือกตั้งเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยข่าวลบอะเรื่องดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาผมคิดว่านิ่งละดังนั้นเราเป็นไปได้ที่เราจะเห็นค่าเงินบาทเนี่ยจากที่อ่อนค่ามาพอสมควรนะครับน่าจะเริ่มกลับมาแข็งได้บ้างแล้วนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็น่าจะออกข้างๆละนะครับไม่ควรกลับไปไม่น่าจะกลับไปอ่อนเยอะวันนี้ละนะครับก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นมีการรีบาวขึ้นมาได้โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเซ็ต50คือหุ้นขนาดใหญ่นะครับแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศน่าจะร้อยแต่กองทุนในประเทศนะครับแล้วก็นักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็น่าจะเริ่มซื้อกลับได้บ้างนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะนักลงทุนในประเทศของเราก็ขายมาพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งก็น่าจะพอมีเงินที่จะกลับเข้าไปซื้อนะแล้วส่วนหนึ่งที่ผมมองก็คือเรามองว่ามันจะขึ้นไปถึงประมาณสักต้นเมษาไอ้ต้นพฤษภาค่ะหลังสงกรานต์นี่ก็ซีซันนอลก็มักจะขึ้นนะหลังสงกรานต์เดือนเมษาเป็นเดือนที่ดีนะครับโดยธรรมชาติของตลาดหุ้นเรื่องที่แปลกนะฮะแต่เซลล์อินเมย์เนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเพียงคือสถิติมันบอกว่าเกิดก็ต้องมาจับกับสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นจริงด้วยเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพื่อนเนี่ยเลือกตั้งเสร็จพอดีเลยนะครับหลังพฤษภาคมเนี่ยเชื่อไหมว่าการเลือกตั้งจะงงกว่าจะตั้งจับทิศจับทางได้ใช่ไหมพี่คือขั้วคงจะเปลี่ยนบวกบวกลบ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 บวกบวกนะครับเดี๋ยวจะเป็นไบเซ็กชวลบ้างเดี๋ยวจะอะไรบ้างก็จะคือจะงงอ่ะคือช่วงแรกจะงงแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสุดท้ายมันก็คงนิ่งแหละแต่ช่วงแรกๆจะงงมันก็คือหลังพฤษภาและพฤษภานี่จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มจ่ายปันผลแล้วก็เงินไหลออกนอกประเทศเงินบาทจะอ่อนพฤษภาคมด้วยแล้วอย่าลืมนะว่าไตรมาส3ไตรมาส2เนี่ยเราไม่มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมันจบไปละพอหลังเลือกตั้งปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรละแต่ที่น่ากลัวคือรัฐบาลเนี่ยถ้ายังงงๆกับขั้วอยู่เนี่ยถ้าตั้งเอาตอนนี้คือเขาบอกว่าโลกในแง่บวกนะมองโลกในแง่บวกว่าสิงหาได้รัฐบาลและรัฐบาลเสร็จแล้วกว่าจะแถลงนโยบายกว่าจะอนุมัติงบประมาณกว่าจะออกงบประมาณกว่าจะอนุมัติงบประมาณผมว่าดีไม่ดีเนี่ยปีงบประมาณไม่ทันไม่ทันปุ๊บเนี่ยก็ใช้งบไม่ได้อนุมัติงบก็ไม่ได้ลงทุนก็ไม่ได้ต่างประเทศก็ฉันขอนิ่งกันดีกว่าฉันยังไม่เห็นภาพอะไรชัดมันก็จะมาประเดประดังหลังพฤษภาพอดีเลยมันก็เลยคิดว่าหลังพฤษภาเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาแล้วเผอิญเนี่ยตลาดหุ้นของทั่วโลกอะครับไปดูประเทศไหนเนี่ยผมนั่งทำประเทศไหนประเทศไหนก็ประเทศนั้นเลยทำแบบสถิติมาแบบ50ปี100ปีเลยเนี่ยมันน่าแปลกนะครับสิงหากันยาเป็นเดือนที่แย่อีกเดือนนึงต่อจากเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมเนี่ยจริงๆโลกไม่ได้แย่นะครับมีประเทศไทยสถิติแย่แต่โลกเฉยๆโลกอาจจะแย่จริงๆเนี่ยเดือน8เดือน9เนี่ยแถวนี้แหละนะครับเดือน7เดือน8เดือน9จะแย่ซึ่งมันก็ต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาบ้านเราพอดีเลยนะว่าตลาดหุ้นโลกมันก็จะไม่ดีในช่วงนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดนึงที่จริงๆไม่อยากจะเอาสถิติเลือกตั้งของอเมริกามานะเพราะว่าเขาบอกว่าสถิติเลือกตั้งเนี่ยช่วงครึ่งหลังของปีที่3ของการเลือกตั้งอ่ะตลาดหุ้นจะห่วยซึ่งพอดีเลยซึ่งปีหลังปีนี้พอดีเลยหลายสถิติมันบอกเหมือนกันนะครับว่ามันแย่แต่มันก็ตามมาด้วยภาพปัจจัยพื้นฐานที่เรามองเหมือนกันดังนั้นช่วงนี้ก็เก็งกำไรไปนะครับเป็นไปได้ว่าเซตเนี่ยอาจจะขึ้นไปที่แนวต้านเดิมแนวต้านที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือโอ้โห1 2 3 4 5ครั้งที่ไม่ผ่านคือ1670นะครับ 1,670 ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไปถึงตรงนั้นนะครับเป็นไปได้หรือถ้าไม่ถึงตรงนั้นถ้าดูจากเทรนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะได้ประมาณสัก 1,650 จุดดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้สึกของผมลึกๆอ่ะการที่จะกลับขึ้นไป 1,700 จุดเนี่ยหรือ 1,690 จุดเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันนะครับ1690แต่มันก็ไม่ใช่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นกลยุทธ์ก็คือซื้อตรงนี้น่าจะพึ่งขึ้นน่าจะพึ่งเริ่มแล้วไปขายหลังจากที่ขึ้นไปเกิน 1,650 นะครับทยอยขายเต็มที่เลยผมมองว่าก่อนพฤษภาคมไม่น่าเกิน1690นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าต่ำกว่า 1,600 นะจ๊ะถ้าต่ำก็คือตัดไปเลยตัวใครตัวมันเอาตัวเลขที่ไม่คุ้มมากก็คือ1597 1597เป็นตัวจุด stop loss สำหรับการเก็งกำไรรอบนี้ครับนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดจ้ะแล้วคำถามคือว่าถ้านะตรงนี้ทยอยซื้อได้ซื้อตรงไหนคะพี่วีเซ็ต50อย่างที่บอกมาซื้อเลยได้หมดเลยทุกตัวใช่เอาไม่ได้ถ้าเล่น TFX ก็เซ็ต50ฟิวเจอร์ไปแต่ว่าถ้าจะซื้อเนี่ยผมมองไปที่ CPOนะเพราะมันลงมาเยอะ AOT นะครับ CPN ครับBBL JTB ตัวใหญ่ใหญ่แลนเฮ้าส์นะครับลงมาเยอะผมชอบไปตัวลงมาเยอะพี่บีมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรีบาวด์และน่าจะไปได้ถึงประมาณสักพฤษภาคมนะครับแต่ก็คิดว่ารอบนี้น่าจะ 1,670 จุดเป็นแนวต้านสำคัญเริ่มซื้อเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนนี้ในกลุ่ม Set 50เมื่อสักครู่นี้พี่กวีให้ไว้เยอะพอสมควรนะครับตัวใหญ่ๆ CPO BDMS BBL ORI เริ่มค่อยๆเก็บได้แล้วแล้วไปปล่อยประมาณเต็มที่จริงๆคือ 1,650 จุดไม่เกิน 1,690 จุดก่อนพฤษภาคม
นี่เป็นแนวทางที่ให้ไว้แต่ให้ระมัดระวังเรื่องของเซลล์อินเมย์ด้วยปัจจัยลบที่มีเข้ามาน่าจะซึมซับไปพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ